คือมันมีหนังเรื่องหนึ่งเว้ยเขาบอกว่าถ่ายกันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเช้าของอีกวันผมก็เฮ้ยนี่มันคือการโปรโมทหนังเหรอวะชื่อเรื่องว่าบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึงของโพสต์อานนท์นะครับผมว่านี่มันไม่ใช่การโปรโมทนี่มันคือการที่คุณงบน้อยแล้วคุณใช้แรงงานทีมงานอย่างหนักทำงาน24ชั่วโมงใน1วันแล้วมันจะออกมาดีได้ไงลองคิดสภาพดินักแสดงจะง่วงนอนขนาดไหนแล้วมันจะส่งผลเสียกับร่างกายขนาดไหน